สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปังมากสองชีวิตสุดหรูของเบนซ์พริกไทยน่าอิจฉาเบอร์ไหนต้องดูช่วงที่ผ่านมาคนทั้งประเทศน่าจะได้ยินชื่อของเบนซ์พริกไทยบ่อยมากเพราะเป็นภรรยาคนสวยของไฮโซปอตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ซึ่งเป็นหนึ่งใน5คนที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทในวันที่นักแสดงสาวแตงโมนิดาพลัดตกเรือเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนประวัติของเธอคนนี้นั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับเบนซ์พริกไทยมีชื่อจริงว่าดรินรัตน์มีนวานิชเป็นบุตรสาวของพลตำรวจตรีวีรศักดิ์มีนวานิชอดีตผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพก่อนหน้านี้เบนซ์เคยเป็นนักร้องนำวงพริกไทยวงดนตรีแนวป๊อปร็อกภายใต้สังกัด RS โดยเพลงที่สร้างชื่อให้กับวงมากที่สุดก็คือเพลงรักสามเศร้าที่รักหนีเวรกรรมใหม่ๆก็รักหลังหมดสัญญาค่าย RS ก็ได้ไปสังกัดกับค่ายใหม่ Mellow Me โดยสาวเบนซ์ก็ได้ผันตัวไปเป็นผู้บริหารค่ายเพลง Mellow Me แทนซึ่งในปัจจุบันนี้เธอก็ได้ลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วและใช้ชีวิตในฐานะของภรรยาและคุณแม่โดยเบนซ์ได้แต่งงานกับไฮโซปอเมื่อปีพุทธศักราช2557ด้วยสินสอดประมาณ10ล้านบาททั้งคู่ก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กรวมๆเกือบ20ปีจนได้แต่งงานกันปัจจุบันมีลูก2คนน้องเฟอร์รารี่ลูกสาวและน้องแมคลาเรนลูกชายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ